สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเวลานะคะวันนี้ครูรสมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปฟังนิทานกับครูรสนะคะครูรสให้เด็กๆทำสมาธิหลับตา1นาทีค่ะเด็กๆคะลืมตาขึ้นค่ะแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนิทานนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปเลยค่ะนิทานเรื่องโคอาล่าขอเวลาอีกเดี๋ยวเรื่องโดยรัตนาโคชนาถภาพโดยโกศลทองด้วงวันนี้แม่โคอาล่ามีงานยุ่งเป็นสองเท่าเพราะต้องทำงานบ้านและดูแลลูกด้วยลูกจ๋าช่วยเอาผ้าไปตากให้หน่อยนะจ๊ะครับแป๊บหนึ่งครับแม่ลูกโคอาล่าขานรับแล้วดูแท็บเล็ตต่อแล้วแม่ก็กลับเข้าครัวต่อเพราะกำลังถึงตอนสนุกสักพักเสียงแม่ก็ดังออกมาจากในครัวอีกแม่ฝากรดน้ำต้นไม้ด้วยนะจ๊ะได้ครับอีกแป๊บนึงจะไปแล้วครับลูกโคอาล่าขานรับแต่ตาจ้องดูแท็บเล็ตเพราะไม่อยากพลาดตอนสนุกวิทฟิวลำแสงพิฆาตจนกระทั่งแม่ทำกับข้าวเสร็จและเดินออกมาจากครัวอ้าวยังนั่งอยู่อีกเหรอลูกแม่เริ่มโมโหอีกเดี๋ยวจะไปแล้วครับลูกโคอาล่าขานรับแต่ก็ยังไม่ขยับจากเก้าอี้ตื่นติ๊ดติ๊ดไปเดี๋ยวนี้ลูกโคอาล่าตกใจลุกจากเก้าอี้เร็วไวรีบวิ่งไปทำงานที่แม่สั่งไว้อย่างรวดเร็วลูกโคอาล่าตากผ้าอย่างเร็วไม่คลี่ไม่สะบัดและไม่หนีบผ้าเพราะหวงจะกลับเข้าไปดูแท็บเล็ตต่อลูกโคอาล่ารีบไปรดน้ำต้นไม้ฉีดฉีดสาดสาดอย่างเร็วเพราะอยากจะกลับเข้าไปดูแท็บเล็ตรดน้ำพอทั่วแล้วก็ทิ้งสายยางวิ่งฉิวกลับไปนั่งดูจอใสลูกโคอาล่าลืมอะไรไปหรือเปล่านะติดติดลูกโคอาล่าลืมปิดก๊อกน้ำน้ำไหลเจิงนองสนามหญ้าผ้าที่ตากไว้ก็โดนลมพัดปลิวตกลงมาเปียกและยังเลอะเทอะยิ่งกว่าตอนก่อนซักเสียอีกโอ้แย่แล้วโคอาล่าน้ำจากสนามหญ้าเริ่มเข้ามาในบ้านแม่โคอาล่าเห็นก็ตกใจร้องลั่นโคอาล่าไปปิดน้ำเดี๋ยวนี้ลูกโคอาล่าสะดุ้งโหยงวิ่งหน้าตาตื่นไปปิดน้ำแม่ก็รีบหาผ้ามาซับกั้นน้ำไว้แม่โคอาล่าพยายามสงบสติอารมณ์นับ1ถึง10ในใจช้าๆหายใจเข้าออกลึกๆเราเองก็มีส่วนผิดเราเองที่ปล่อยลูกอยู่กับแท็บเล็ตลูกไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกก็ควรใส่ใจโคอาล่าเดินหน้าจ่อยเข้าบ้านแม่ครับผมขอโทษลูกโคอาล่าพูดอย่างสำนึกผิดแม่สยบความโกรธลงได้เข้าไปกอดลูกไว้
แม่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะจ๊ะที่ปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเล็ตมากเกินไปจากนี้เรามาทำสิ่งต่างๆด้วยกันดีกว่านะเมื่อบ้านเลอะเทอะแบบนี้แม่จึงชวนลูกโคอาล่าทำงานบ้านเอาล่ะเรามาช่วยกันเช็ดถูบ้านก่อนเลยนะจ๊ะได้เลยครับลูกโคอาล่าขานรับเสียงดังจากนั้นสองแม่ลูกก็ช่วยกันซักผ้าและตากใหม่อีกครั้งใช้ตัวหนีบผ้าเอาไว้ด้วยนะจ๊ะนับจากวันนั้นบ้านโคอาล่ามีกฎในการดูแท็บเล็ตรู้เวลารู้หน้าที่ดูแท็บเล็ตอย่างพอดี 1. แม่กับลูกต้องดูแท็บเล็ตด้วยกัน 2. ดูได้เมื่อทำการบ้านหรือทำงานที่รับผิดชอบเสร็จแล้ว 3. ไม่ดูตอนกินข้าว 4. ดูได้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมง 5. ไม่ขอต่อเวลาเด็ดขาดครั้งต่อมาเมื่อแม่มาเรียกได้เวลาออกไปซื้อของกันแล้วจ้ะรอเดี๋ยวนะครับแม่ลูกโคอาล่าขานรับแต่ตาจ้องดูแท็บเล็ตแล้วก็ลูกโคอาล่าปิดแท็บเล็ตทันทีไปกันเลยครับแม่ลูกโคอาล่าไม่ขอเวลาอีกเดี๋ยวแล้วนะนิทานก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปเด็กๆบอกครูรสได้ไหมคะว่าตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างคะเก่งมากเลยค่ะมีแม่โคอาล่าแล้วก็โคอาล่าใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูรสขอจบการเล่านิทานเพียงเท่านี้นะคะแล้วเด็กๆติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าครูรสมีนิทานสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย